นางเอกช่อง3ของเราคุณพลอยเชอร์มานจัดงานมีตติ้งแฟนคลับเป็นร้อยไม่นานๆทีจะได้เห็นหน้านางสักทีนึงนะคะ เดี๋ยวอีกไม่นานเนี่ยจะได้เห็นเลยเพราะว่ามีละครกับทางช่อง3ของเราสายลับรักป่วนนะคะที่เล่นกับคุณแอนดริวนะคะก็ใกล้จะออนแอร์แล้วเมื่อวานเนี้ยพลอยก็มีจัดมีตติ้งกับแฟนคลับเนี่ยเป็นปีที่2นะคะชื่องานว่าเชอร์มานอีสแฟนเชอร์มานอีสแฮปปี้แฟนคลับมีตติ้งนะคะบรรยากาศก็อบอุ่นเป็นกันเองนะคะแฟนคลับกว่า100คนเลยนะคะพลอยเนี่ยดูแลจัดการเป็นแม่งานเองทุกอย่างเลยทั้งอาหารของกินกิจกรรมนะคะแล้วก็เล่นเกมแจกของขวัญด้วยนะคะที่สำคัญเนี่ยร้องเพลงร้องก็ไม่ค่อยจะเป็นเพราะว่าโอ้โหก็จริงนางร้องไม่ค่อยจะเป็นนี่ดูนางก็หยิบนึงอาหารเพื่อแฟนคลับไงนางก็บอกโอ้โหพยายามสุดชีวิตแต่ที่สำคัญเนี่ยนะคะก็แฟนคลับก็ร้องเพลงกลับให้ก็ร้องตายน้ำตาลื้นขึ้นมาเลยค่ะนายเขาก็แบบว่าโอ้โหทุกคนเนี่ยตั้งใจนะคะแฟนๆนี่ก็รักเธอนะคะแล้วก็ร้องเพลงให้ดูสิโอ้ประทับใจเนาะมัสคาร่าล่วงเลยอ่ะดีใจเป็นใครใครก็ดีใจเพิ่นพลอยรู้สึกว่าพลอยโชคดีพลอยเป็นคนโชคดีมากอะไรเงี้ยคือแบบเอาจริงอ่ะเวลามันจะมีคนที่ว่าเราเจอเรื่องทุกข์หันไปหาใครก็ไม่เจอแต่เราเนี่ยเรามีเวลาเรื่องทุกข์เราเครียดเราไม่ได้เครียดอยู่คนเดียวหันไปทางไหนก็เจอแต่กำลังใจที่ส่งมาให้ตลอดมันดีนะมันแบบเพราะว่าเป็นมนุษย์ที่โชคดีมากที่มีสิ่งนี้ค่ะจริงๆแล้วพลอยก็อยากจะลองรับแฟนคลับได้มากกว่านี้แต่ว่าเราตัวคนเดียวเนาะเราก็ไหวได้แค่นี้จริงๆก็เดี๋ยวปีหน้าก็จะพยายามพัฒนาและปรับปรุงให้มากกว่านี้ค่ะอยากให้ออยเร็วๆเพราะหายหน้าไป2ปีตอนนี้ก็2ปีครึ่งแล้วมั้งคะกับละครช่อง3อะไรเงี้ยน่าจะชอบเพราะมันเป็นการกลับมาแบบพลอยแอนดิวในรอบ20ปีอ่ะเนี่ยมาเล่นด้วยกันอีกอะไรเงี้ยค่ะก็ดีใจทำงานพี่ดิวอะไรเงี้ยเขาเป็นพระเอกที่แบบพระเอกตลอดกาลจริงๆแล้วเขาก็แบบเล่นเก่งอะไรเงี้ยทำงานด้วยเขาเป็นคนสนุกนะเล่นละครมีมิติอ่ะเราก็อยากทำงานกับคนแบบนี้อยู่แล้วค่ะกับเพื่อนรอดูเนาะร้องไห้โสดให้เอ็นดูดูเรื่องฮอตกันเลยค่ะนางท่าน